วันนี้เป็นวันเดี๋ยววันพุธที่หนึ่งนะวันนี้วันพุธที่หนึ่งเดือนมิถุนายน2565วันแรม โอ้วันขึ้นมันขึ้นนะพ่อโทษไปวันขึ้นสองค่ำมันขึ้นสองค่ำเดือนเจ็ดแล้วนะเดือนเจ็ดแล้ววันหลวงพ่อเดินทางมานี่ท่านถามอาวนาเชียสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตกับทุกท่านทุกคนทบทวนใครควรก่อนแล้วจึงคิดจึงทำดีกว่าใครควรคิดดีแล้วค่อยทำดีกว่าเนาะคิดดีแล้วค่อยทำดีกว่าหลวงพ่อคงไม่ได้พบปะถึงหลายนาทีนะหลายนาทีประมาณอย่างมากก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงหลวงพ่อพาเดินดูบริเวณวันนี้หลวงพ่อมานี่ให้ดูกระต๊อบด้วยกระต๊อบตรงนี้หลวงพ่อเคยมาพักอยู่นะทำแบบกับเหมือนกันทำง่ายๆแต่ก็หลายบาทเหมือนกันนะหลายบาทเหมือนกันเป็นเงินทุกวันเป็นเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยทองก็ราคาบาทละทองรูปพรรณ20,000-30,000แล้วทุกวันนี้คือหลวงพ่อจะผ่านที่ร้านทองกับทุกวันเขาขึ้นป้ายเอาไว้แล้วก็โยกเจ้าของบ้านร้านทองเขาก็ใส่บาทหลวงพ่ออยู่ประจำอยู่เป็นเนี่ยเดินทางไปที่อื่นก็เลยพอรู้ราคาหลวงพ่อพูดถึงมูลค่าของค่าของเงินนะค่าของเงินต่างกันเนอะเกินต่างกันมากเลยหลวงพ่อจะมาโอ้ทุกวันนี้นะยิ่งเช้าที่ผ่านมาเช้ามืดนะน้ำมันก็ขึ้นค่าน้ำมันขึ้นแล้วก็ของอย่างอื่นก็มาเป็นขบวนนี่แหละอะสู้กันไปเนาะสู้กันไปไอ้เทียบเพิ่มเมื่อก่อนเนี่ยคุณค่าของเงินก็ดีอยู่แต่ทุกวันนี้ก็ของผลิตมาแล้วก็ง่ายๆเลยเวลาผลิตมาก็ต้องใช้นะเครื่องจักรเครื่องยนต์ใช้แรงงานหลวงพ่อเดินไปตามป่านะเราจะไปตามป่าอันนี้กระต๊อบเล็กๆอีกด้วยวัดป่าบ้านนาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกมลราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ดินดำน้ำชุ่มวันนี้มีที่เขตนั้นมีที่เขาเผาศพด้วยได้ยินว่าเผาศพคุณยายอายุต้องห้าตั้งอายุ90 กว่าปีแล้วนะได้ยินเก้าหลวงพ่อไม่ได้มางานศพนะคือเขาเผาเสร็จไปแล้วหลวงพ่อไม่ได้มางานศพหลวงพ่อมาธุระอย่างอื่นด้วยแล้วก็จริงๆถ้าเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ก็มีบวชนะพรุ่งนี้มีบวชประมาณตอนเย็นๆนั่นก็บวชคนบวชก็อยู่บ้านนี้แหละเป็นคนชาววัดนี่แหละหลวงพ่อต้องไปร่วมด้วยแล้วก็ให้เจริญพุทธมนต์บ้างอะไรบ้างนี่จะได้เข้าใจมีก็เรียกว่ามีภารกิจอะไรก็เล่าให้ฟังฉันพี่น้องแต่จริงๆก็อยากให้มีความสุขทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองนั่นแหละที่สุดของมันก็ทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองนอกเหนือกว่านั้นก็หมายถึงว่าถ้าเรามีแล้วนะถ้าพูดถึงถ้าเรามีดีหรือเรามีทรัพย์สินเงินทองเราก็ช่วยคนอื่นได้นะถ้าเราไม่มีเราจะอะไรไปช่วยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่เป็นคนดีแล้วไปชวนคนอื่นทำดีมันก็คงไม่ขังนะไปบอกถ้าเป็นคนไม่ดีแต่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วเป็นคนดีแล้วปรับเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ว่าแล้วสังคมก็ให้อภัยเสมอ
จะให้สบายเสมอเสมอนะหลวงพ่อเน้นที่กอไผ่นะกอไผ่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะประโยชน์หลายอย่างทำมาแล้วหลายอย่างที่เป็นต้นเป็นลำเป็นกอก็ไปทำอย่างอื่นถ้าเป็นหน่อเป็นอะไรก็ปัจจุบันหลวงพ่อยังเอามามีโยมมาทำบุญหลวงพ่อเลยเอามาด้วยเอามาแจกเอามาร่วมทำบุญที่บ้านมีโยมทำบุญมาแล้วพ่อก็เลยเอามาคือทำบุญบวชพระทำบุญบวชพระอันนี้หน่อไม้หลวงพ่อเน้นเรื่องหน่อไม้ตรงนี้หน่อไม้เอาน้ำนะตรงนั้นน้ำอันนี้ชายฝั่งอันนั้นฝั่งนู้นไม่ใช่ห้วยธรรมชาติเป็นห้วยที่ขุดลอกที่หลวงพ่อเดินอยู่ก็เป็นคันดินที่ขุดขึ้นมานั่นแหละเป็นคันดินยาวเหมือนกันนะยาวเหมือนกันถ้าตรงนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องสร้างกำแพงก็ได้ไม่ต้องสร้างกำแพงแต่ไม่ถึงขนาดเป็นเกาะนะไม่เหมือนกับวัดบึงบางยาววัดบึงบางยาวนี่เป็นเกาะเลยแต่ถ้าที่นี่ก็มีน้ำไม่น้ำขุดตามธรรมชาติแต่ที่วัดบึงบางยาวนั่นคือน้ำธรรมชาติเป็นห้วยแต่ก็ปรับปรุงบ้างขุดลอกบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แต่ที่นี่ขุดลอกแล้วก็น้ำก็ใช้ตรงนี้แหละน้ำก็มีตลอดนั่นแหละน้ำก็คิดว่าที่หลวงพ่อเห็นนี่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของสำนักกันนะก็เป็นน้ำล้อมน้ำไม่ได้ล้อมรอบแต่บริเวณน้ำอ่ะที่ขุดลอกรอบอยู่ตรงนี้ก็ถ้า 50% ก็ครึ่งหนึ่งคือ 25% เป็นที่ขุดลอกขึ้นมาขุดลอกแล้วก็ที่กาฬสินธุ์มันก็มีนั่นมีเขื่อนลำเปาไงน้ำคลองที่มาจากเขื่อนลำเปาก็ผ่านที่นี่ด้วยผ่านที่นี่เนาะต้องพ่อพาเดินเข้าป่าก่อนนะอันนี้โอ้ต้นดอกไม้อันนี้ต้นดอกไม้ต้นดอกไม้นะตรงนี้นะต้นดอกไม้น้องพ่อเห็นต้นดอกไม้พอดีอันนี้ต้นแล้วก็อันนี้จะต้นเล็กๆของต้นเสดาวนี่ต้นเล็กๆของต้นเสดาวนี่นี่ทั้งหมดเลยนี่เยอะเลยนี่มันหล่นมามันก็เป็นพืชเนาะเป็นพืชเหมือนกับพวกเราที่เป็นมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปนะสัตว์ดิฉันก็ดีเลยก็ดีมีการสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกมีเต้าเกิดมาแทนต้นไม้ก็เช่นกันต้นไม้ก็เช่นกันอันนี้กุฏิท่านอันนี้กุฏิอันนี้คือวัชพืชตรงนี้วัชพืชอันนี้ต้นยางนาท่านเพิ่งปลูกต้นยางนาอันนี้วัชพืชที่มีอยู่อันนี้ไม่รู้สัตว์โลกเขาขุดอะไรนี่สัตว์โลกหมาเขาขุดแล้วพ่อว่าจะเดินมาอันนี้โคนต้นไม้ตรงนี้ป่าโน่นอันนี้ก็เนี่ยหลวงพ่อจะมาที่กอไผ่ในตัวนี้กอไผ่อันนี้โคนมันเงาของกอไผ่ตรงนี้น่าจะมีนานแล้วแต่ก็ขึ้นมาก็เอาไปกินไปประทังชีวิตแล้วเนาะไปทางชีวิตเนี่ยต้นใหญ่เหมือนกันนะเขาว่ากอใหญ่เหมือนกันกอใหญ่เหมือนกันทางโน้นเป็นเมื่อก่อนต้นยูคาแต่ตอนนี้ตัดแล้วมันก็ขึ้นมาอีกนะขึ้นมาอีกก็บ้านนี้ก็ลูกน้องมาอยู่น้องพ่อก็เลยมันไม่ไกลเท่าไหร่น้องพ่อก็มาบ่อยมาบ่อยอยู่ถ้ามีโอกาสน้องพ่อก็มาบ่อยตอนนี้หลวงพ่อหันไปทางทิศตะวันตก
างทิศหันไปทางทิศตะวันตกตอนนี้เนาะตอนนี้ถ้าทางนี้ทางทิศทิศใต้นี่ทางทิศใต้ทางนี้ทิศตะวันออกทิศตะวันออกทางนี้ทางนี้ทางเหนือนี่ทิศเหนือสามสี่ทิศเหนือออกใต้ตกตกแล้วพอเดินวนไปวนมาอันนี้วัชพืชที่มันขึ้นนะแต่มันที่มันขึ้นก็หน้าฝนนะเนาะถ้าไม่หน้าฝนก็โอ้มีแต่พื้นดินแต่มันมีต้นใหญ่เข้าคุมอยู่นะพวกเข้าคุมเป็นร่มเป็นเงาเหมือนกับเหมือนกับพวกเราเป็นร่มไม้ชายคาเป็นต้นเป็นต้นไทรใบหนาเป็นต้นโพต้นใหญ่เป็นร่มเงาให้กับลูกกับหลานให้ร่มเงาแก่คนที่ไม่มีความร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเอื้อต่อกันอาศัยกันอยู่ในโลกอันนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่แต่ท่านในโลกอันนี้มีแต่คนใจจืดใจจางใจจืดใจดำแล้วก็โอ้ยแย่เลยทั้งนั้นเราจะแย่นะเราต้องดูนะเราต้องดูอันนี้ก็ยาก็เขาก็สัตว์โลกเขาวิ่งตามหลวงพ่อเขาคงไม่รู้อ่ะเขาทำงานอะไรแต่เขาป้ายนี่เขามาวันนี้มาด้วยมาด้วยหลายตัวเหมือนกันหลายตัวเขามาประจำเลยถ้าเขาหลงอยู่นี่ก็หมายถึงว่าถ้าเขาอยู่นี่เขาก็แต่โหร้องทั้งคืนเลยนะถ้าขึ้นรถไม่ทันถ้าเผลอขึ้นรถไม่ทันเคยมีเหมือนกันแต่มันก็ไม่หายเนาะเขาก็นอนเขาอยู่นี่แต่เขาร้องหาเขาลองเลยไม่ทันรถอย่างเป็นแต่มัวจะไปนู่นไปนี่ไม่ทันรถแล้วก็บางทีก็ลูกจิตเช็คไม่ครบอ่ะเช็คไม่ครบก็ต้องกลับมาเอาเขาอ่ะนะมารับเขาบางตัวก็ข้ามอยู่บางตัวก็ไม่โวยแต่บางตัวก็โวยตามอุปนิสัยเขานั่นเขาคงตะโกนหาเนี่ยถ้าภาษาง่ายก็ตะโกนหาพอไม่เจอเจ้าของพอไม่เจอรถแล้วก็อ้าวแล้วตกใจอ้าวดูเนาะดูต้นไม้ก็ต้นไม้ท่านปลูกนะท่านก็จะต้นไม้ท่านปลูกท่านปลูกมาเป็นต้นพยุงปลูกมาไม่กี่ปีเนี่ยตอนที่ท่านมาอยู่นี่แหละแต่ก่อนก็มีป่าคือจริงๆก็เป็นป่าช้ามาก่อนเป็นป่าช้าตอนนี้ก็ป่าช้าก็เป็นที่เป็นทางแล้วเป็นที่เป็นทางคือมีส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณวัดนี่เนี่ยก็เป็นที่เผาศพคือเมนเผาศพมีศาลาบำเพ็ญบุญทุนกุศลอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าวัดบึงที่วัดบึงไม่มีนะไม่มีก็จริงๆก็หลวงพ่อไม่ได้ขึ้นกะอาจริงๆก็ไม่ค่อยมีชุมชนหลวงพ่อก็อาศัยทางไก่บางทางไก่บางก็อาศัยทุกคนนั่นแหละที่ให้ความอุดหนุนให้ทำบุญทำทานอาศัยทั่วไปหลวงพ่อไม่เลยรบกวนชุมชนนะไม่เคยรบกวนชุมชนแต่ก็อยู่ชุมชนก็ไปบิณฑบาตได้และได้บิณฑบาตก็จริงๆก็ใส่ด้วยดีเลยนะใส่บาตรแต่พวกคนทุกวันนี้ใจบุญเยอะเหมือนกันแต่คนไม่มีไม่รู้จะใจบุญยังไงใจบุญอยู่แต่ไม่ถึงว่าไม่มีอามิตรอะไรลักษณะไม่รู้จะเอาอะไรมาให้ทานแล้วก็เดินไปเดินมาเจออีกก้อนหนึ่งแล้วนี่เจออีกก้อนนี่เจอก้อนจะใช้ได้แต่เงามันนะเงาขอไผ่ใช้ได้แต่เงาโอ้เพื่อไปสูงจริงๆมันก็กันนั่นได้อย่างดีเลยนะกันเขาเรียกว่ากันดินเซาะระน้ำเซาะดินอะไรลักษณะกันได้อย่างดีเลยกันได้อันนี้ก้อนเล็กหน่อยแต่หมายถึงว่านั่นกำลังจะเกิดขึ้นมาแทนกำลังจะเกิดขึ้นมาแทนนั่นเป็นป่าเป็นอะไรอยู่นะเป็นป่าถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่มีน้ำนะ
น้ำถ้าไม่มีคลองเนี่ยห้วยนี้กั้นน้องพ่อก็ว่าคงจะลำบากอยู่นะทุกวันนี้มันหลายๆเรื่องคำว่าลำบากอาจจะมีหมูหมามารบกวนอยู่บริเวณนี้ก็มันของพ่อเคยเล่าให้ฟังครับก็หมาก็เยอะเหมือนกันแต่เขาอาศัยอยู่คือมันเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลนี่ไปเถอะแต่มันก็ห่างวัดอยู่นะอยู่คนละส่วนกันมันไม่ได้อยู่ปนกันขยะก็โอ้กองหลายตันนั่นแหละหลายตันเอามาเทก็หลายตันที่ทิ้งขยะเนาะขยะทุกวันมาจากไหนก็มาน้ำมือของมนุษย์เราเนี่ยแหละน้ำมือของมนุษย์ต้องมีที่ทิ้งขยะยิ่งพลาสติกเยอะเยอะมากเลยพลาสติกไม่ค่อยย่อยสลายเลยซ้ำไปอันนี้ลำถี่เลยนะอันนี้ลำถี่ลำมันเยอะแต่คนละประเภทที่หลวงพ่อให้ดูตะกี้นี่นะอันนี้สัตว์โลกเข้ามาขุดแล้วสัตว์โลกเข้ามาขุดนี่เขารวมมันขุดนะเขาขุดไว้เดิมนั่นแหละทีนี้กลับมาเอาไปเรื่อยเอาต่อเลยอันนี้ต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยเดี๋ยวหลวงพ่อให้ดูต้นกล้วยหลายต้นด้วยกันต้นกล้วยยังต้นเล็กอยู่คงเล็กอย่างนี้เนี่ยเพราะมันป่าใหญ่คุมหมดป่าใหญ่เขาคุมหมดก็เลยดูยังน้อยดูเป็นต้นเล็กอันนี้หลวงพ่อลงมาจากคันดินนะคันดินขอบสระก็เลยดูต่ำๆนะดูต่ำๆถ้าตรงนี้คือปีนขึ้นไปเป็นคันดินที่ขุดลอกขึ้นมานั่นแหละคันดินเป็นคันดินเลยต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้ที่ไม้ยืนต้นแล้วก็มีต้นเขาเรียกไม้ล้มลุกตะกี้หลวงพ่อให้ดูที่ว่านี่นะตระกูลเดียวกับต้นกล้วยมั้งตระกูลเดียวกันอันนี้ดอกไม้อันนี้ต้นกล้วยอันนี้ก็ต้นกล้วยเหมือนกันต้นกล้วยต้นกล้วยพ่อคงหมดเวลาแล้วนะเฮ็ดสังฆทานค่ะต้นกล้วยเนาะนี่ตรงนี้แล้วพ่อลาไปก่อนนะมีความสุขกันทุกคนมีความสุขกันทุกคนนะตอนนี้น้องพ่อลาไปก่อนมีความสุขทั้งกายทั้งใจนั่นแหละไต่ตองพิจารณาใคร่ควรทำอะไรอย่าให้มันผิดพลาดบ่อยๆนะอย่าผิดพลาดบ่อยๆอ่ะวันนี้น้องพ่อลาไปก่อนขอหน้าพบกันใหม่นะ